เสร็จแล้วเราก็ใส่ไปเลยค่ะเป็นไงคะสวยงามเก๋ไก๋มากเลยเอาไว้ใส่อเนกประสกง็ค์ใเสอา่ไว้เใลส่อะไรยก็ได้นะคะเราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาตกแต่งนะคะแต่ทางที่ดีเราควรที่จะตัดให้ตรงใช้ไม้บรรทัดจะได้ไม่ต้องมาทําซ้ําอีกนะคะตัดพยายามตัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อที่ไม่จะให้มันเกิดบาดเราได้เราจะเห็นว่าพื้นไม่เท่ากันนะคะเราก็จัดการโดยหาฝากล่องนั่นแหละค่ะตัดให้ความยาวเท่ากับกล่องแล้วก็มาวางโดยใช้สก็อตเทปไซส์8ทำเสร็จแล้วเราจะเห็นนะคะว่าดูแล้วเป็นระเบียบพื้นก็เท่ากันหลังจากนั้นเราก็ใช้สก็อตเทปใสหรือสก็อตเทปเป็นสีแบบนี้ก็ได้เอามาแปะให้เรียบร้อยให้ไม่มีรอยรั่วนะคะก็จะเอาสก็อตเทปมาปิดทั่วปากกล่องเพื่อไม่ให้บาดมือได้เกิดเป็นอันตรายไดและตอนนี้เราก็จะเริ่มทำช่องโดยที่เอาฝากล่องนะคะมาวัดขนาดแล้วถ้าไม่พอเราก็เอาฝากล่องหลายๆกล่องนะคะตัดมาเล็กๆแล้วก็มาต่อด้วยสก็อตเทปหรือกระดาษกาวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เราก็จะมาเสียบตรงนี้นะคะก่อนที่นั่นเดี๋ยวเราจะไปทำเป็นกล่องแบบนี้นะคะเมื่อเราได้เป็นกล่องแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำเป็นกล่องเล็กๆเพื่อที่จะใส่เป็นช่องในกล่องใหญ่นี้อีกทีนึงได้ทั้ง4ชิ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นกล่องกันค่ะในระหว่างที่ห่อนะคะเราก็เอาสก็อตเทปหรือกาวสองหน้านะคะมาแปะเพื่อจะได้ถ้าไม่มีกาวสองหน้าก็ใช้สก็อตเทปแปะอีกทีหนึ่งค่ะเราก็จะมาห่อให้เรียบร้อยนะคะถ้าไม่มีก็เอากระดาษอื่นผสมกันเ
แล้วเมื่อห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาสก็อตเทปใสแปะแล้วก็เพิ่มสเปซความกว้างความห่างระหว่างกระดาษสักนิดหนึ่งเพื่อให้พับได้ง่ายไม่ปีนกันนะคะจะได้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมพอเสร็จแล้วเราก็จะเอามาเอาติดกาวติดกาวกระดาษสองหน้าแล้วก็ใส่ไปในกล่องใหญ่ค่ะก็ติดแล้วเรียบร้อยดีนะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะโอกาสหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ